3คำเรียกร้องนะครับนี่คือซอนเตส 310T1 ครับที่เป็นแฟนคอมเมนต์มาในคลิปรวมรถจักรยานยนต์ว่าอยากดูอยากให้เจาะกันเป็นพิเศษหน่อยนะครับนี่เลยพามาชมกันแล้วครับสำหรับซอนเตส 310T1 จริงๆในจีนรู้สึกเขาจะใช้ชื่อว่า 310 Adventure นะครับแต่มาเป็นไทยเนี่ยเขาเรียกเป็น 310T1 ครับเป็นรถสไตล์ Adventure ครับคลาส 300 ที่ดีไซน์เขาค่อนข้างเป็น Adventure จ๋าเหมือนตัว310ตัว GS ของ BMW เลยนะครับคู่แข่งเขาก็จะมี GS นะครับมีเวอร์ซีสมี CRF Rally นะครับประมาณนี้นะครับถ้ามองว่าในคลาส CC พิกัดใกล้เคียงกันนะครับดีไซน์ถือว่าล้ำแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเลยทีเดียวคล้ายๆกับตัว X และตัว R ที่เปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้นะครับดีไซน์ค่อนข้างล้ำเท่นะครับตรงนี้ซ้ายขวาตรงนี้รู้สึกจะเป็นในส่วนของไฟที่เป็นไฟหลีนะครับ LED แต่ไฟหน้าของเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์สีดวงตรงนี้ครับสว่างมากๆเลยมีตัวครอบมาให้นะครับไม่ต้องห่วงว่าหินดีดเข้าไฟแล้วจะแตกนะครับแคชบาร์ตรงนี้ที่เห็นอยู่มีให้นะครับติดตั้งมากับตัวรถเลยนะครับช่องที่เหมือนช่องแอร์อินเทคตรงนี้เป็นแค่พลาสติกตันๆนะครับเนี่ยจับด้านหลังดูก็เป็นพลาสติกตันๆไม่ได้ว่าเจาะทะลุได้หรือว่าเป็นช่องแอร์อินเทคจริงๆเหมือนในตัว GS นะครับแต่อย่างใดวงล้อจะเป็นล้อขนาด17นิ้วดีไซน์เท่เลยนะครับเป็นวงล้อแบบทูโทนปัดเงาแบบนี้นะครับมาพร้อม ABS ที่เบรกหน้าด้วยนะครับโชว์เป็นโชว์แบบหัวกลับครับชิลหน้าตรงนี้จะเหมือนกับตัว X นะครับที่เป็น Sport Touring ของเขาก็คือชิลหน้าปรับระดับได้เป็นปรับระดับแบบไฟฟ้านะครับมีการ์ดแฮนด์ติดตั้งมาให้จริงๆการ์ดแฮนด์เนี่ยให้มาดีนะครับเพราะว่าอย่างบางรุ่นเนี่ยเขาจะเป็นการ์ดแฮนด์ที่สวมปลายแฮนด์นะครับแล้วก็จะเป็นพลาสติกแต่เนี้ยให้มาเป็นเหล็กเลยเป็นเหล็กปัดเหมือนปัดแบบด้านนะครับแล้วก็พลาสติกเจาะการแฮนด์ตรงนี้นะครับซอนเตส T1 ตัวนี้ครับจะเป็นจอแสดงผลแบบ TFT44 นะครับอาจจะทรงคล้ายๆกับในตัว X กับ R ที่เปิดมาก่อนหน้านี้นะครับตัว Sport Touring กับตัว Naked ของเขาแต่ว่าเป็น TFT44 ครับตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของด้วยปึ๊บนี่ตรงนี้มีกุญแจอยู่ครับกุญแจของเขาจะเป็นกุญแจ Keyless นะเป็นรถคลาส300cc ที่ให้กุญแจคีย์เลสมาเก็บเอกสารเก็บกุญแจได้ประมาณนี้ครับใช้งานง่ายกดเข้ากดออกนะครับประกับฝั่งซ้ายปุ่มเยอะมากเลยเดียวครับเยอะยุบยับเลยอย่างกับพวกรถแบบที่มีอิเล็กทรอนิกส์เยอะๆเลยครับก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟฮาซาร์ดมีตัวเซ็ตทริปนะครับชิลหน้าปรับขึ้นปรับลงที่ปุ่มนี้นะครับมอดคือโหมดนะครับผมโหมดการขับขี่คิดว่าน่าจะใช่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้แล้วนะครับในรายละเอียดด้านขวาก็จะเป็นปุ่มเปิดเบาะนะครับปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันอย่างที่บอกว่ามันไม่มีกุญแจนะครับเป็นคีย์เลสอีโคนะครับสวิตช์รันออฟต่างๆไฟสูงต่ำนะครับตรงนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านนึงล็อกรถนะครับตัวนี้มีโหมดด้วยนะครับมีโหมดเป็นอีโคกับสปอร์ตนะดูดีไซน์ในส่วนด้านนี้อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับก็สวิงอาร์มโซ่เซอร์ชุดขับปกตินะครับแต่ถ้ามาดูที่ด้านนี้ครับยังเบลน่าจะเป็นรุ่นเดียวในคลาสนี้ที่ให้โปรอาร์มมานะครับท่อไอเสียจะเหมือนตัว X เลยเดินคู่ออกมาแบบนี้ครับท่อคู่แต่เครื่องซูมเดียวนะสวยๆเลยมาเป็นโปรอาร์มครับแล้วก็จะมีกันดีดหลังที่เป็นตัวยึดป้ายทะเบียนไปในตัวนะครับลองข้อมให้ดูสักหน่อยดีกว่าสูง180ข้อมแล้วเป็นยังไงนะครับเหลือๆนะครับสูง170-180สบายๆถ้า160น่าจะพอได้อยู่นะครับท่านั่งถือว่าโอเคนะครับแฮนด์ลิ่งง่ายนะครับมีพนักดันหลังด้วยนะฮะให้มาโอเคเลยตัวนี้จะเป็นตัวที่มาพร้อมกับออปชั่นปิ๊บ3ใบครับถ้าตัวสแตนดาร์ดตัวธรรมดาของเขาจะมีแค่แคชบาร์หน้านะครับเป็นเหล็กตรงนี้แต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวแต่งเขาเนี่ยจะมีแหลกหลังนะครับแล้วก็มีแหลกบนซึ่งจะมาพร้อมกับปิ๊บ3ใบครับราคาจำหน่ายของเจ้าซอนเตส 310T1 จะอยู่ที่ 169,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่มาพร้อมกับปิ๊บ3ใบซอนเตส 310T1 ราคาจะอยู่ที่ 109,000 นะครับเพิ่มมาอีกนิดหน่อยพอผ่อนกันแล้วเนี่ยต่างกันประมาณเดือนละ 1,000 นะครับแต่ได้ปิ๊บเพิ่มอีก3ใบไม่ต้องไปหาเพิ่มเลยมีแคชบาร์มีแหลกข้างปิ๊บ3ใบครบครับผมเบรก ABS ทุกอย่างเหมือนกันครับผมทั้งรุ่นสแตนดาร์ดและรุ่นตัวที่เป็นปิ๊บ3ใบครับแต่นอกจากตัว T1 นะครับเขายังมีตัว V310 ด้วยเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับอันนี้ครับจะเป็นในแนวครูเซอร์นะครับเท่ๆเลยแต่เป็นเครื่อง310เหมือนกันนะครับแล้วก็ดีไซน์แตกต่างไปจากอีก2รุ่น3รุ่นมากเลยตัวนี้ก็เป็นจอ44 TFT เหมือนกันครับราคาจำหน่ายตอนนี้ยังไม่มีการเปิดออกมาอย่างเป็นทางการนะครับมีแต่ราคาคร่าวๆนั่นก็คือน่าจะสัก 159,000 นะครับเห็น
ทางพนักงานแนะนำสินค้าบอกมาประมาณนี้ครับตัวนี้จะส่งมอบประมาณเดือน3เดือน4ครับแต่ตัว T1 เนี่ยจะส่งมอบประมาณไม่เกินเดือน2นะครับก่อนงานมอเตอร์โชว์ปีหน้าโชคหลังเป็นโชคหลังคู่นะครับทั้ง2ตัวครับทั้งตัว 310V และ 310T1 เนี่ยเขาจะใช้เครื่องยนต์เป็น 312cc สูบเดี่ยว 34 แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด 30 นิวตันเมตรครับเขาเคลมท็อปสปีดไว้ว่าน่าจะได้สัก 150-160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเกียร์6สปีดแล้วก็ทุกคันเป็นชงหน้าหัวกลับหมดเลยนะครับอ่ะคันนี้ถือว่าแถมให้แล้วกันสำหรับใครที่อยากดูซอนเตส T1 นะครับเราแถม 310V ให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นต่อครับเพราะในงานเนี่ยจะมีรถที่เป็นค่ายจากแดนมังกรเนี่ยที่เปิดตัว Adventure ที่น่าสนใจยังมีอีก2รุ่นครับปะหน้าตาเหมือน Honda Crossover ครับบอดี้เหมือน BMW GS แต่นี่คือ Hanway 400X นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงด้วยนะจ๊ะคือไม่มีข้อมูลอะไรเลยและไม่มีพนักงานแนะนำสินค้าด้วยฉะนั้นทุกอย่างคือการคาดเดาจากสิ่งที่ตาผมเห็นทั้งนั้นครับไฟหน้าเป็น LED ทั้งหมดครับเส้นรอบข้างนี้จะเป็น Daytime Running Light LED ครับไฟเลี้ยวก็เป็น LED ตัวนี้มีแคชบาร์ติดมาให้แล้วด้วยนะครับแคชบาร์เท่มากช่องดักอากาศตรงนี้เหมือนในตัว 1200GS เลยนะครับโชคให้มาเป็นชงหน้าหัวกลับนะครับดิสเบรกคู่หน้ามาพร้อม ABS นะครับลายดิสเบรกสวยด้วยแล้วก็อย่างที่เห็นล้อเป็นล้อซี่ลวดและเป็นล้อซี่ลวดแบบไร้ยางในครับเห็นว่าซี่ลวดเขาเกาะขอบนอกของล้อนะครับให้ของโคตรดีนะครับชิลก็จะเป็นชิลทรงสูงนะครับก็ปรับระดับไม่ได้แต่ว่าปรับเปลี่ยนชิลไปเลยได้นะครับตรงนี้จะคล้ายกับในตัว GS หรือว่าตัว 310GS เนี่ยคล้ายๆกันแคชบาร์รู้สึกว่าจะมีขนาดเล็กไปสักหน่อยนะครับนี่แล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกไปในตัว Sontes T1 นะครับว่าบางค่ายเขาจะให้มาเป็นแบบนี้คือพลาสติกเสียบเข้าที่ตุ้มปลายแฮนด์แล้วก็ยึดแบบนี้นะครับแต่ถ้าตัว T1 เขาให้มาเป็นโลหะนะครับเรือนไม้เป็นเรือนไม้อนาล็อกผสมดิจิตอลครับก็จะเห็นว่ามีวัดรอบเป็นอนาล็อกนะครับแต่ความเร็วทุกอย่างระยะทริประดับน้ำมันต่างๆเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลครับอันนี้ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีจุดชาร์จไฟนะครับมีด้านนี้ชาร์จไฟ12โวลต์ด้านนี้ชาร์จไฟ USB นะฮะไฟไม่มีวันหมดแน่นอนสำหรับมือถือหาที่ยึดมือถือดีๆติดหน่อยถังน้ำมันดีไซน์ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับเบาะนั่งเป็น2ตอนเลื่อนระดับครับแหลกท้ายก็จะเป็นเหมือนเหล็กนะครับเป็นเหล็กตันๆล้อหลังก็จะเป็นล้อหลังขนาด17ครับล้อหน้าเขาจะเป็น19นะยางจะเป็นไซส์110 150มีบางโคนหลังมาให้แต่ว่าจะแยกกับตัวยึดป้ายทะเบียนฉะนั้นหมายความว่าถ้าไม่ได้กังวลเรื่องดีดมากมายอะไรก็ถอดทิ้งไปก็ได้ครับมันเกะกะสายตาอยู่เหมือนกันนะไฟท้ายตรงนี้ครับก็จะเป็นไฟ LED ด้วยนะเป็นเส้นออก2ข้างอย่างนี้สวยเลยท่อไอเสียคล้ายๆกับในตัว Honda 500นะครับที่เป็นออก2แล้วก็ทรงก็คล้ายๆกันโชคหลังเป็นโชคหลังเดี่ยวครับวางตั้งอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอ่ะเรามาดูท่านั่งกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้า 400X คันนี้โชคถือว่าค่อนข้างเฟิร์มเลยถ้าเทียบกับ Sontes T1 เมื่อกี้ที่นั่งแล้วยุบเยอะนะครับอันนี้นั่งปุ๊บแข็งปากเลยตำแหน่งท่านั่งเองนะครับถือว่าโอเคเลยสำหรับคนสูง180แต่ยังไม่ทันได้ขี่แล้วก็เจอปัญหาอย่างนึงแล้วครับคือพักเท้าของมันครับถ้าเวลาเราขี่แล้วจะจอดเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามันแทงขานั่นหมายความว่าเราต้องเลื่อนขาไปด้านหน้าหรือเลื่อนขาไปด้านหลังแทนนะครับเพราะว่าขี่อยู่แล้วเราจะเท้าลงปุ๊บแทงขานะครับแต่ว่าเรื่องของท่านั่งแล้วถือว่าค่อนข้างสบายครับด้านบนเองให้ท่านั่งที่แบบสบายสมาร์ทเลยหลังตรงนะครับแฮนด์บาร์กว้างแฮนด์ลิ่งได้ง่ายแก้ปัญหาได้ดีครับแต่ทีนี้ที่น่ากังวลอยู่หน่อยคือเรื่องช่วงล่างครับถ้าเป็นช่วงล่างไฟฟ้าการที่เรากระแทกแบบนี้แล้วมันไม่ยุบไม่แตกครับแต่นี่เป็นช่วงล่างไฮดรอลิกฉะนั้นกระแทกขนาดนี้แล้วยังไม่ยุบเลยแสดงว่าช่วงล่างค่อนข้างแข็งมากเลยเดียวครับนี่คือ Hanway 400X ครับราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ 150,000 นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะถ้าใครอยากได้หล่อๆก็ไปซื้อปิ๊ดซื้อแหลกติดเพิ่มก็อีก 12,000 บาทเดี๋ยวเราไปดูขั้นต่อไปกันดีกว่าครับผมว่าจะเป็นของค่ายไหนกันนะครับได้โบชัวร์มาแล้วครับสำหรับ Adventure คันที่3ของเรานี่คือ NKT นะครับเขาบอกว่าเป็นชื่อรุ่นคือ Eagle 500N จะเป็นเครื่องยนต์500นะครับ2สูบเรียงดีไซน์ถือว่าเท่แล้วก็แปลกตาดีเหมือนกันคันใหญ่มากนะครับสำหรับรถคลาส 500cc นะฮะมีพีคปากนกตรงนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าคล้ายกับในอย่างรถอย่าง Ducati Multistrada กันไฟเป็นไฟ LEDนะครับทั้งหมดตรงนี้เป็นโปรเจคเตอร์2ดวงซ้ายขวาล้อเป็นล้อซี่ลวดแบบมียางในครับวงล้อน่าจะเป็นขนาด17นะครับผมนี่ล้อ17หน้าหลังล้อซี่ลวดนะครับติดยางให้มันเป็น Pirelli Scorpion Trail ครับดิสเบรกคู่หน้าเลยนะครับนี่ปั๊มเบรกแบบเรเดียลใช่ไหมนี่แล้วโชคเขานี่โชคหน้าให้มันเป็นของ Fast Ace นะครับซึ่งเป็นแบรนด์โชคที่ลองเซิร์ช Google ดูก็ถือว่ามีชื่อเสียงอยู่พอสมควรเลยที่สำคัญโชคหน้าของเขาปรับ
ค่าสปริงพีโรดได้ด้วยนะครับชิวหน้าเองก็เป็นชิวหน้าที่ปรับระดับได้นี่ครับปรับให้ดูจอดปรับนะอย่าขี่ปรับนะครับจอดแล้วค่อยปรับพอมันเป็นเรื่องแบบนี้หมายความว่าปรับระดับได้ตามใจเลยไม่ได้มีแค่2ระดับมาดูกันในส่วนของด้านหลังกันดีกว่าครับผมนี่ตรงนี้มีช่องจ่ายไฟ USB ถึง2ตำแหน่งครับอาจจะเอาไว้ชาร์จมือถือหรือว่าชาร์จตัวกล้องนะครับกล้องที่ไว้ถ่ายตอนเราขี่ตัวเปิดไฟสวิตช์รันออฟอะไรต่างๆนะครับมาตรฐานทั่วไปไม่มีการ์ดแฮนด์มาให้นะครับตรงนี้จะเป็นกระปุกน้ำมันเบรกขนาดใหญ่มากนะครับยี่ห้อเบรกคุ้นมากนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูมอไซค์เยอะก็จะรู้จักและเคยเห็นปั๊มเบรกตัวนี้แน่นอนนะครับเรือนไม้เป็นเรือนไม้แบบดิจิตอลแน่นอนครับดีไซน์สวยขนาดนี้นะครับล้ำแปลกตามากนะครับผมแต่เบ้ากุญแจเนี่ยดูถ้าในบรรดาแบรนด์จีน3แบรนด์เบ้ากุญแจดูค่อนข้างชีพนะครับผมดูค่อนข้างธรรมดาที่สุดเลยครับถังน้ำมันขนาดใหญ่มากนะครับ MG 500อันนี้อาจจะยังเป็นชื่อเก่าหรือยังไงไม่รู้ครับ MG Motec นะครับ500เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์500 cc ครับ2สูบเรียงให้พละกำลังสูงสุด60แรงม้าแรงบิดสูงสุด43นิวตันเมตรครับถังน้ำมันใหญ่มาก18ลิตรนะครับน้ำหนักตัวรถ197กิโลกรัมเป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงสูบละ4วาล์วเกียร์6สปีดโชคหลังเป็นโชคเดี่ยวนะครับระยะยุบที่104มิลลิเมตรนะครับดิสเบรกหน้าคาลิเปอร์4สูบนะครับเป็นดิสคู่ดิสหลังเป็นดิสเดี่ยว240มิลลิเมตรคาลิเปอร์2สูบยางให้มันเป็นยางไซร้อยยี่106นะครับท่อไอเสียเป็นท่อออกคู่นี่มี ABS นะสำหรับระบบเบรกเขาถือว่าน่าสนใจไหนลองคอมไม่รู้ทั้ง2รุ่นแล้วเดี๋ยวจะลองคอมคันนี้ให้ดูด้วยครับคันนี้รู้สึกชกนุ่มนะครับนุ่มเฟิร์มเอาแบบยังไม่ลองขี่นะเอาแบบลองคอมนะเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าตัว T1 นั่งปุ๊บยวบเลยตัวเมื่อกี้ 400X นั่งก็ไม่สะเทือนเลยอันนี้นั่งแล้วให้ตัวหน่อยนึงครับนั่งลงไปแล้วนุ่มตูดดีนะครับตัวแฮนเดิลบาร์เองครับมีเป็นแฮนด์เล็กนั้นน่าเสียดายที่เขาไม่ได้ให้แฮนด์แบบใหญ่มากมาครับแต่ก็โน้มเข้ามาทำให้เรานั่งขี่แบบหลังตรงได้สบายๆครับตัวพักเท้าเองถือว่าโอเคสูง170-180ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเมื่อเทียบกับอีก2รุ่นก่อนหน้านี้ตัวนี้ไม่มีแคชบาร์มาให้นะครับฉะนั้นไม่ต้องถามถึงว่ามีแหลกหลังไหมมีกล่องแถมหรือเปล่าไม่มีนะครับสำหรับตัว NKT Eagle 500N ตัวนี้ครับจะมีราคาจำหน่ายคาดการนะครับย้ำว่าราคาจำหน่ายคาดการจะอยู่ที่ 230,000 บาทนะครับยังเป็นราคาคาดการอยู่เพราะว่าทางแบรนด์ NKT เนี่ยตอนนี้คือเขามาเปิดบูธเนี่ยทั้งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์แบบเครื่องสันดาปนะครับผมเพื่อให้เห็นว่าเขากำลังจะมาแล้วนะและทุกอย่างจะเซฟตัวในช่วงต้นปีหน้านครับก่อนช่วงมอเตอร์โชว์นั่นเองฉะนั้นใครที่อยากเป็นเจ้าของครับมาจับจองได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปหรือรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับพร้อมกับราคาอย่างเป็นทางการของเจ้า Avenger รุ่นนี้เนี่ย 500cc ในงานมอเตอร์โชว์ได้ครับตัวรถคาดว่าจะมีการส่งมอบช่วงหลังมอเตอร์โชว์หรือช่วงไม่เกินเดือน4ครับสำหรับเจ้า Eagle 500N คันนี้ครับและใครนะที่สงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่า Eagle 500N ล่ะทำไมถึงเรียกว่า NKT Eagle 500N ล่ะในเมื่อข้างตัวรถก็เขียนอยู่ว่า Motrac MG 500นะครับเพราะว่าMotrac MG 500คือแบรนด์จีนครับที่เข้ามาร่วมกับ NKT ในประเทศไทยครับเดี๋ยวเขาก็จะเอารถของ Motrac นี่แหละนะครับผมมาจำหน่ายในชื่อใหม่นะครับฉะนั้นชื่อจริงๆของมันก็คือ Motrac MG 500แต่ชื่อในไทยที่คาดว่าจะใช้ก็คือ NKT Eagle 500N นั่นเองครับหวังว่า Adventure จีนทั้ง3ค่ายน่าจะจุใจสำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่มองหารถทางเลือกเรามองว่าในส่วนของคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยองค์ประกอบที่เราเห็นงานประกอบของตัวรถทั้ง3คันเท่าที่มองดูเนี่ยถ้ามองว่าเป็นแบรนด์จีนแล้วถือว่ามีการพัฒนาขึ้นเยอะพอสมควรจากรถแบรนด์จีนในอดีตที่ดูป๊อกแป๊กนะครับดูไม่น่าใช้อันนี้ถือว่าดูดีขึ้นแต่ด้วยราคาด้วยรายละเอียดของโชว์รูมหรือบริการหลังการขายเองเนี่ยก็ต้องไปลองถามตัวแทนจำหน่ายดูครับผมว่าไว้ใจได้ไหมคุณเองจะกล้าไว้ใจรถจีนทางเลือกเหล่านี้หรือเปล่านะครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์หวังว่าคลิปนี้จะโดนใจเพื่อนๆทุกคนนะครับมีคลิปของฝั่งรถยนต์ด้วยอย่าลืมไปดูกันครับผม@โค้กพาชมเทียบเลยวันนี้เคนขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ